เชี่ยนั่นแม่งหน้าอย่างเบื่อเลยว่ะเฮ้เฮ้ดูนั่นดิสวัสดีครับสวยมาคนเดียวครับแม่ไม่เห็นต้องรีบต้องร้อนเลยอยู่กับพวกเราก่อนเซ่รังแกผู้หญิงตัวคนเดียวไม่น่ารักเลยนะครับอาหารที่นี่อร่อยนะครับเขาว่ากันว่าไม่แพ้ที่ไหนเลยแต่คุณรู้ไหมว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมรอกินไม่ไหวแล้วคุณเนี่ยอ่ะคุณคุโรจะรีบไปไหนหรอครับยังไม่ได้ทานเลยแม่จะรีบไปไหนอะครับอยู่เฉยๆนะแล้วมาเป็นของเล่นให้พวกกูดีกว่าเฮ้ยรีบไปเฉียดละรอดไปนะมึงอะแม่เดี๋ยวนี้สังคมมันเสื่อมทรามจังเลยนะครับว่าแต่ว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับคุณผู้หญิงแม่ผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกเพราะฉะนั้นช่วยดูเฉยๆได้ไหมสวัสดีค่ะดิฉันเสี่ยวเฉินเป็นนักข่าวในวันนี้ก็สำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอย่างนักการเมืองเอข่มขืนหญิงสาวนั้นจริงหรือไม่ดิฉันจึงขออนุญาตลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลใกล้เคียงเหยื่อค่ะพวกคุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ดังกล่าวคะอ๋อนางนั่นเหรอผมเคยเห็นนะมองมาแต่ไกลก็รู้เลยว่าอ่อยแน่ๆแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าคุณคุโรเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนางอยากจะแบบจับผู้ชายรวยๆก็ได้และต่อไปคือคำแถลงการณ์ของนักการเมืองเอหรือคุณวันที่กำลังตกเป็นข่าวค่ะก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่กำลังเป็นข่าวร้อนแรงอยู่ส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยด้วยโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นเลยและอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวก็ค่อนข้างที่จะไม่มีสติด้วยย
างไรก็ตามผมก็วิงวอนขอสังคมโปรดเข้าใจผมมาด้วยนะที่นี้ครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้คือคำให้การของพลเมืองดีผู้พบเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนดังกล่าวค่ะก็ผมเห็นจริงๆนะคะเห็นค่ะอย่างที่ได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านต่างให้การไปในทิศทางเดียวกันส่วนดิฉันเองก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะเนื่องจากคุณวันเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงคงไม่เสียเวลามาทำเรื่องไม่ดีหรอกค่ะไม่แน่ผู้หญิงเองนั่นแหละที่ฝ่ายไปล่อเขาดิฉันเสี่ยวเฉินขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะนี่ใช่บ้านคุณรู้ไหมครับเปิดประตูเลยครับว่าก่อนแน่ๆได้อยากจะแบบดูครับล่อเขาเปิดประตูเลยล่อเขาอยากจะแบบจับผู้ชายดูรวยก็ได้